ก็เปรียบเทียบโปรไฟล์สัดส่วน172กับ170ครับ57กิโลกรัม10สาวจากอังกฤษครับโอ้แม่เปิดฉากใส่กันเลยครับไม่ต้องฉามชื่อ3แซ่กันแล้วครับแม่เป็นมวยพันดุจริงๆครับเจนนิเฟอร์กาบัตมีโอ้โหแข้งขวาครับเต็มๆแม่จากกลางตำรารับยังไงดีครับประกายพลอยโอ้โหโจมตีมาแม่สิงโตสาวเลยครับเข้าขย้ำเหยื่อเขาเลยเจนนิเฟอร์กาบัตแม่แต่จังหวะแข้งสวยครับประกายพลอยสีหน้าแววตาไม่มีตกใจครับประกายพลอยนี่ครับคีบแล้วตีตีโอ้โหวงในนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับเข่าแหลมดีจริงๆครับประกายพลอยแต่ยังเดินเข้าใส่ครับเจอมาทาลูกพักสิครับแบบนี้แข้งขวาตามชักจะช้าลงแล้วครับเจนนิเฟอร์ครับโอ้เจอเข่าเข้าไป 2-3 ชุดนี่มีอาการสะดุดครับแม่โอ้โหหัวเทียนบอดหรือเปล่าครับตอนนี้ก็เริ่มจะนิ่งครับเจนนิเฟอร์กาบานครับร่วงลงไปแล้วครับโอ้ยโอ้โหเปิดตัวมาดีแต่ว่าตอนนี้กองลงไปซะแล้วครับโอ้ช้าๆครับค่อยๆหายใจครับค่อยๆสูดหายใจเรียกสมาธิครับเจนนิเฟอร์นักมวยต่างชาตินี่เขาไม่รีบร้อนลุกครับครับแหมสตาร์ทออกตัวนี่นำไปก่อนเลยครับประกายพลอยคีบตีต่อครับโอ้โหต่อทวนหนีเลยครับโอ้โหเจนนิเฟอร์โอ้โหโอ้โหโอ้ยแหมแต่ประกายพอเองจะเร่งมากก็ไม่ดีครับต้องคำนวณระยะทางคำนวณเรี่ยวแรงของตัวเองให้ดีครับโอ้โหแต่ว่าเดินบทนะครับเครื่องมันติดแล้วอะไรมันก็ดับยากเลยครับประกายพลอยได้ไปแล้ว1นับที่ใจฟูฟ่องแล้วครับเครื่องติดก็จริงครับแต่ระวังน้ำมันหมดเอาระหว่างทางครับขวามาตีโอ้โหล็อกตีล็อกแน่นซะด้วยครับพามากลางเวทีดีกว่าโอ้เจนนิเฟอร์กาบัตนี่ยังกระตุกกระตาเลยครับคีบตามไปไหนก็ตามไปหมดนะครับดูครับโอ้แต่ต้องคำนวณแรงดีๆครับประกายพลอยครับดูเหมือนว่าจะหมดหรือเปล่าก็เร่งมากไปครับแต่ว่ายังฝืนเดินหน้าครับจะปั๊มเข่าในครับคนหนึ่งปั๊มตีเข่าอีกคนหนึ่งต่อยไปเรื่อยครับช่วงท้ายปลายยกก็น่าจะผ่านแล้วล่ะครับยกแรกครับสำหรับเจนนิเฟอร์กาบัตครับสีหน้าแววตานี่ดูเป็นกังวลโอ้โหคือคักสู้ซ่าจริงๆครับอาจจะได้เปรียบอยู่ก็จริงครับประกายพลอยครับแต่อย่าประมาทครับสาวต่างชาตินี่ไม่มียอมแพ้อยู่แล้วครับเดินเข้าไปครับโอ้แต่แข้งขายาวจริงครับประกายพลอยเอ้าโดนแยบโอ้ยังประมาทไม่ได้นะครับประกายพลอยครับแม้ว่าจะได้นับไปในยกแรกครับเริ่มมีแรงมีพลังขึ้นมาอีกครั้งครับเจนนิเฟอร์กาบัตแข้งขวาสวยครับเอาแข้งมาสู้เข่าเลยครับยกนี้โอ้ถอยเยอะไปก็ไม่ดีครับประกายพลอยครับแม่ถอยเยอะคู่ต่อสู้ก็ได้ใจอะครับนี่ครับจังหวะคีบตีก้าวเสียบนี่หายไปไหนหมดครับประกายพลอยโอ้เหมือนว่าจะหมดครับแม่เหมือนว่าจะยกแข้งขาไม่ค่อยขึ้นเลยครับโอ้ยอะไรนี่ต่อยยกเดียวเลยครับแม่ขยกไปแปะแปะแล้วครับและแกเดินบทแบบไม่ให้หายใจซะด้วยครับเจนนิเฟอร์เดินเบียดเข้าไปครับฮุกซ้ายนำโอ้ระวังนะมันจะพลิกเอาครับโอ้อาวุธเบาลงไปเยอะเลยครับประกายพลอยยกนี้เจอฮุกซ้ายครับหมดครับดูแบบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ครับโอ้ต้องเอียงแก๊สต้องเอียงถังหน่อยครับเหลืออีกครึ่งยกโอ้โหเนี่ยครับบิดเร็วไปครับน้ำมันหมดหาที่เติมไม่ได้ครับโอ้กรรมการครับสุภตาเข็มทองคำครับพีชผู้ละหงครับบอกเดินนะไม่ถอยครับโอ้แต่ดูแล้วโอ้เรียวแรงนี่โอ้ตอนนี้นี่กาบัตได้ใจเลยครับคือคักสู้ซ่าขึ้นมาโอ้โหเอาท่าทางเข้าข่มเข้าขู่เลยครับครับโดนปัดขวาอีกแล้วแล้วดูครับหายใจทางปากแล้วครับประกายพลอยโอ้โหถ้าได้นับคืนนี่งามเลยนะครับ
แข่งซ้ายยก88ซะแล้วครับประกายพลอยโอ้หมัดก็ไม่มีทิศไม่มีทางแล้วล่ะครับดูครับป้องกันตัวอย่างเดียวครับโอ้โหเจอหมัดขวาหมัดซ้ายนะครับต้องประคองตัวไปก่อนครับ อีกครึ่งนาทีกัดฟันให้ผ่านยกนี้ไปก่อนครับประกายพลอยโอ้โหจะไหวไหมครับเจอหมัดขวาอีกแล้วจิ้มลำตัวแต่เจนิเฟอร์ก็น่าจะเห็นเลยละครับพยายามเดินบี้โอ้อาวุธเจนิเฟอร์นี่ก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับแต่ความถี่และความต่อเนื่องนะครับทำให้ประกายพลอยหายใจไม่ทันครับตอนนี้มีแต่ลูกถีบแล้วโอ้ยแม่หมัดเวียงกลับมาแล้วครับโอ้ตะกาบาดนิดโอ้ยิ่งต่อยยิ่งแกร่งยิ่งแรงครับโอ้เขาเติมเต็มถังกว่าแล้วครับเจนิเฟอร์กาบาดเดินลุยเดินเข้าหาเต็มฝ่าเท้าพยายามมาชวนเล่นวงในอ่ะประกายพลอยอ้าวล็อกก็ล็อกเล่นก็เล่นครับต้องถนอมแรงด้วยนะครับแต่น้ำหนักการตีมันดูแผ่วลงไปเยอะครับตีได้ครับครับแต่เจนนิเฟอร์นี่ยิ้มเลยครับรู้แล้วล่ะครับว่ามันหนักไม่หนักแค่ไหนครับหายใจเดินเข้าหาครับประกายพลอยแต่ว่าเจนนิเฟอร์ก็สู้เหลือเกินครับออกอาวุธตลอดภาษากายครับบอดี้แลงกวิชครับของประกายพลอยนี่บ่งบอกเลยครับว่าระหวยโรยแรงครับขณะที่เจนนิเฟอร์นี่เห็นได้ชัดเลยความกระปรี้กระเป๋าความสดชื่นครับโอ้โหต่อย5ยกก็น่าจะยังไหวเลยครับเจนนิเฟอร์กาบัดขยับไปต่อยขวาครับโอ้อาการออกเลยครับประกายพลอยครับประกายพลอยครับตอนนี้น่าจะเหลือสักประมาณ 20% ของถังเลยครับพลังประกายพลอยชักจะค่อยๆหายไปแล้วครับโอ้แหมมีโยกเข้าหาครับแสดงความมั่นใจครับเจนนิเฟอร์ต่อยซ้ายยังไม่โดนโอ้โหโดนหมัดขวาโอ้ตอนนี้เชื่อว่าแฟนๆพี่น้องชาวไทยก็น่าจะเอาใจช่วยประกายพลอยเลยครับเอาให้ยืนไหวเพราะจริงๆแล้วอาวุธกันดีนะครับยกแรกแต่ว่ายก 2-3 นี่โดนลุยแหลกนะครับก็ไปเร่งมากเกินไปครับช่วงแรกพอเอาเขาไม่ลงนี่ก็ทีนี้แหละครับแม่ทีมงานก็ตะโกนให้จับตีครับประกายพลอยก็บอกจับแรงก็โดนสิครับเออแหมเขาไม่ได้ไม่มีเข่านะครับยิ่งวงในยิ่งจะโดนแล้วก็หายใจไม่ทันอยู่วงนอกนี่แหละครับโอ้ยนี่ถ้าแกถอยแม่จะถอยกลับจะถึงตากอยู่แล้วครับเข้ามาครับยิ่งต่อยยิ่งมั่นใจครับเจนิเฟอร์ดูจากสีหน้าแววตาครับมาดูครับครึ่งนาทีที่เหลือครับโอ้เวียงมากับหลังไม่โดนเจอแข้งซ้ายประกายพลอยเอาได้มาแข้งหนึ่งแข็งใจอีกหน่อยครับประกายพลอยครับไม่ถึง20วิแล้วครับ10กว่าวิครับโอ้ทีมงานน้ำเงินก็บอกโ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 กครับเสมออ้าวเสมอครับแหมก็ยังว่าครับยกแรกทำได้เยอะครับประกายพลอยครับมาเล่งเงี้ยเกือบแซงได้นะครับ